โอ้ยอยู่3-1 4-1 1อ่ะโอ้ห่าไอ้ตอนนี้เราเสียดายมากๆนะเจ้าเสียดายนะโอ้ยต่อแล้วป้าต่อโดนต่อกระจับหน่อยไปโดนโชคดีจังหวะเราจังหวะไอ้ขึ้นมายก5เราได้ล้มลงนั้นแล้วมันราคาไปแล้ว4 1เหรอมันจังหวะมันเสี้ยววินาทีวินาทีนะโชคดีครับจังหวะของผมเออดูนะจังหวะนั้นถ้าผลักออกก็จบแล้วนะแต่ว่ามันคิดไม่ทันมากกว่าโอ้น่าเสียดายอาทีอะไรครับป้าตัวนี้ของแสนกว่าฮะของแสนโอ้โหของแสนกว่าอาทีเสียแค่ได้อาทีเยอะนะแล้วก็บนล็อกอีกที่ชูอีก50,000โอ้ห้านิดเดียวเชื่อไปไม่ได้นิดเดียวเออไปไม่ได้นี่เอาละโชคดีเต็มที่แล้วมีอะไรจะคุยกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยนะเดี๋ยวไปเยี่ยมต่อไปทางบ้านหน่อยโอเคเนาะครับผมสู้ๆนะเย็บๆแผลเขาแตกนะครับพี่หนองครับคิดว่าถ้าเกิดยก5ไม่โดนศอกจังหวะนั้นนะครับเกมไปแล้วครับผมก็ตอนเราได้ลงก็4-5-1ครับเสียดายมากอาจิต 200,000 กว่า 200,000 บาทโอ้โหเห็นหมดยก4นี่ช่วง3ยกก็ดูดันเลยนะทางหน้าโชคดีครับก็มันทำไงได้เราเป็นมวยเดินแล้วเขาได้เป็นมวยแบบรูปร่างสูงราคาก็ไปเขาแต่ถามว่าทรงมวยมันก็ไม่ได้อะไรมากมายก็เขามีแต่ถอยอย่างเดียวใช่ป่ะครับยก4เราก็มาได้ยก5ยก4หมดยก4ปล่อยตัวเราก็ไปต่อ11-8 3-2ครับกลับมาได้ลงไป4-5-1ครับโดยเฉพาะก่อนปล่อยตัวยก5ในบรรยากาศดูดีกว่าแล้วก็ช่วงต้นยกได้ล้มลงนั้นอีกครับต้นยกมาก็4-5-1ครับพอได้ล้มครับเสียดายมั้ยพี่หลองเสียดายผมไม่ได้ออกตัวเลยครับอืมไม่เชื่อพี่หลองว่าถ้าเกิดช็อตยก5เนี่ยถ้าไม่มีศอกจังหวะนั้นก็ไปครับผมก็จะเป็นอีกแบบนึงในมุมมองของพี่หลองนี่มองว่าถ้าเกิดไม่มีสองนั้นก็น่าจะชนะครับชนะโดยที่ไม่มีข้อกังขาเลยครับแบบนี้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งไหมพี่หลองก็มีสิเจอกันได้ครับน้ำหนักพิกัดไหนว่าเท่านี้เลยเท่าเดิมไม่ก็ได้ครับไม่ต้องต่อไม่ต้องอะไรคือเท่าเดิมเลยเท่าเดิมก็ได้ครับถือว่าชกกันสนุกดุเดือดนะกันมันพลิกไปพลิกมาเนี่ยจ่าพงศ์ก็บอกแก้มือเนี่ยจ่าพงศ์พลาดเยอะครับตอนหักล้มไปกับมันต่อแล้วตอนช่วงตัวยก5ได้ล้มด้วยนะชนะแน่นอนดูนั้นราคามาเราแล้ว3-1 4-1 แล้วเป็นพลาดดุนต่อโดนสอบทีเดียวยก5ต้นยกทำให้บรรยากาศนี้ข้ามไปทางนู้นเลยใช่ข้ามไปเลยครับแล้วก็เรามาแตกด้วยทำให้ไล่ยากเลยทีนี้โดยรวมพอใจกับดีครับดีครับเพราะว่าเขาหยุดนานนะหยุดนานมากถือว่าต่อยดีครับดีมากมีโอกาสเจอกันอีกครั้งแน่นอนได้ครับได้เจอได้หนักพิกัดนี้เลยไม่ต้องฉีกคู่เลยร้อยแปดได้แต่พงฝากถึงแฟนๆพีเคหน่อยครับก็ฝากเลยครับผมครับค่ายมวยพีเคผมก็ทำดีให้ทุกไปครับอย่าพูดทุกคนครับผมครับผมครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมทีมงานครับผมโอ้โหสวัสดีครับเจ้าศิลาโอ้โหพลิกไปพลิกมาครับผมจนถึงยกสุดท้ายครับออกมาต้นยกก็ดูว่าเป็นรองครับจังหวะที่ล้มไปขึ้นมาก็แต่ผมมั่นใจว่าผมก็น่าจะเดินอัดได้อาวุธเราไม่เป็นไม่หมดทั้งไปไม่หมดเลยก็ได้เดินแล้วถ้าเราไปถอยมากเกินไปครับเห็นเราไปไม่เราฝีมือครับเราจังหวะออกแข้งไงครับใช่ไอ้ตรงนี้แฟนๆคอมเมนต์ก็มาว่าเราหนีเยอะเกินไปเรารู้สึกไงครับก็ผมไม่ฝีมือครับผมก็หาจังหวะออกแข้งซ้ายก็ยอมรับก็ไม่รู้ครับน่าเป็นที่ขาเลยครับเจ็บขาข้อเข่าครับผมตัวเลยแบบออกข้างซ้ายไม่ค่อยได้เท่าไหร่สามหมัดยังไงระวังหมัดด้วยกลัวผ้าอะไรเงี้ยเป็นห่วงจังหวะพอเขาเดินเข้ามาเราไปมุดนี้ละคามพิษอ๋อครับสามยกดูว่าไม่เหนื่อยแล้วดูว่าสบายเลยสบายเลยครับผมแล้วยกสี่เกิดอะไรขึ้นครับถึงก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ยังเฮนะครับราคาแบบบีบให้เราแบบหนีเยอะอะไรนี่ครับโดยบรรยากาศจากเซียนด้วยอะไรด้วยตะโกนไม่หมดนะครับไปไม่หมดเลยครับแค่แบบยกห้าถ้าเกิดที่ว่าจังหวะนั้นไม่ได้สองในเกมจะต่อมาในรูปแบบไหนก็น่าชิงๆแล้วว่าผมมั่นใจครับมั่นใจครับผมถ้าไม่ได้สองนั้นก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชุมในก็ผมช่วยทุกอย่างครับผมเห็นทีมงานพีเคเขาบอกว่าเขาใช่ครับเขาคาใจมากครับโดยเฉพาะน้ำหนักพิกัดไหนครับนี่เลยครับ118ครับผมได้ครับ118กี่ไฟล์แล้วที่เรายังไม่แพ้ใครเลย9ครับผม9ไฟล์นี้ไฟล์ที่9ครับผ่านโชคดีได้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่าคู่ชกเยอะเลยน้ำหมักพิกัดนี้118ครับในใจเรามีอยากโชคใครบ้างครับก็แล้วแต่ลูกพี่ครับผมคิดว่าเราถึงอย่างพวกเอกลักษณ์พวกเพชรแสนแสบรุ่นราวคราวเดียวเวทเดียวกันนี้ครับได้ครับได้118ครับได้ใช่มั้ย118ถ้าเกิดลูกพี่จัดก็ได้เห็นเหมาะสมก็ชงหมด
พวกเสาเอกเสาโทอะไรแบบนี้เราคิดว่าเรามีโอกาสถึงเขาหรือยังยังทำโทไม่เจอทำโทไม่เจอค่าไฟยังไม่แพ้กันในดีที่ผ่านมาเราก็เคยเป็นแชมป์มวยรอบด้วยไหมมาบิน1เส้นแล้วครับแล้วก็แชมป์เวทีมวยมาตรฐานนะครับยังเลยครับผมก็อยากได้อยากได้น้ำหนักพิกัดไหนครับ118นี่แหละประเทศไทย118ประเทศไทยก็น่าจะเป็นใครอยากได้คือได้108เป็นสมหมายเป็นสมหมายเพชรหน้าเห็นครับลูกพี่บอกเป็นสมหมายนะครับอ๋อเพชรหน้าคือขึ้นรายการแล้วกับเพชรสมหมายหนักใจไหมเจอเพชรสมหมายก็ไม่ครับผมมวยสไตล์คล้ายกันน่าจะชกกันง่ายอยู่ไปนี้ไม่ถอยแล้วจะไต่พิจารณาโดยรวมพอใจผลงานไงไปนี้ก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับตรงไหนครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับจิตนี้ติดถอยเยอะเกินไปเขาผมเดินผมก็เดินได้นะครับแต่ว่าแบบทรงเขาเดินมาเราต้องตั้งรับเป็นธรรมดาพยายามแบบอย่าบวกเขามากครับผมพยายามบวกแข้งซ้ายแข้งซ้ายก็หาแบบออกแข้งฝากถึงแฟนที่รอติดตามเราไฟต่อไปหน่อยครับก็ใช้เป็นแรงใจไฟต่อไปก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับผมจะไม่หนีครับครับผมวันนี้ก็ยินดีด้วยครับน้องครับผมครับ